สวัสดีค่ะทุกคนค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับรายการไอซี่กินเยื่อค่ะสำหรับคลิปนี้ไอจะพาทุกคนมากินมะขามหมูค่ะนี่เลยค่ะทางภาษากลางเขาเรียกมะขามหมูใช่ไหมคะแถวบ้านไอภาษาอีสานเขาเรียกว่าบักขามเหิมค่ะพี่น้องชาวใต้น่าจะเรียกมะขามบอลไหมอันนี้ไอไม่แน่ใจนะคะถ้าไอพูดผิดไอก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยค่ะแต่บอกได้เลยว่าของดีมีแค่ปีละครั้งนะคะสำหรับใครที่อยากสั่งซื้อเดี๋ยวไอจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อให้ใต้คลิปนี้เลยค่ะโอเคค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามากินกันได้เลยค่ะนี่เลยจ้ามะขามหมูเยอะๆจ้าอร่อยนะทุกคนรสชาติของเขาจะแบบว่าหวานอมเปรี้ยวมีความมันนิดๆอย่างเงี้ยมะขามเฮิมพี่อ่องครับมันต้องคายเม็ดเนาะนี่ไอ้ก็เอาพริกเกลือมาจิ้มนะคะเนื้อของเขามีความนุ่มค่ะทุกคนค่ะสำหรับมะขามหมูที่ไอเอามากินในวันนี้ก็คือไอสั่งมาจากทางไร่นพกิจค่ะเป็นมะขามพันธุ์สีทองนะคะเขาส่งตรงมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์เลยค่ะบอกได้เลยว่าของอร่อยของดีมีแค่ปีละครั้งค่ะแพ็กเกจเขาก็จะใส่เป็นถุงมาให้แบบนี้นะคะเนี่ยบอกได้เลยว่าเขาตัดแล้วก็ส่งตรงตามออเดอร์นะคะเพราะว่ามันเก็บไม่ได้นานค่ะเก็บได้แค่ 2-3 วันค่ะทุกคนค่ะแต่ถ้าแกะออกแบบนี้แล้วก็แช่ตู้เย็นที่แบบว่ามีกล่องเก็บแล้วปิดฝาดีๆน่าจะได้ถึง2อาทิตย์กันเลยทีเดียวค่ะทุกคนค่ะอร่อยนะนี่กินเล่นหวานอมเปรี้ยวไม่จิ้มพริกเกลือมันก็จะออกเปรี้ยวๆนิดนึงแต่ปกติเขาก็คือเป็นมะขามหวานแหละแต่มันยังไม่สุกเนาะมันพอหามๆบักขามเฮิมอย่าลืมนะคะเป็นมะขามหมูของไร่นพกิจบอกได้เลยว่าของเขาดีจริงๆเพราะว่าเขามีบริการส่งทั่วประเทศแล้วก็รับประกันมะขามขึ้นราด้วยค่ะเขาสามารถเคลมให้ได้ทุกออเดอร์ค่ะถ้ามีปัญหาคือปลอดภัยมั่นใจได้ค่ะบางแบรนด์มันก็ว่าสั่งไปแล้วถ้ามะขามขึ้นราแบบเนี้ยเขาก็จะโทษเรานะเขาจะโทษเราว่าอยู่ที่การเก็บรักษาของเราหรือเปล่าโน่นนั่นนี่แต่แบรนด์นี้บอกได้เลยว่าเคลมให้ค่ะสำหรับวิธีแกะค่ะทุกคนค่ะลูกเขาก็จะเป็นมาแบบนี้เนาะอันนี้ก็คือหัวเป็นขั้วของเขานี่มันจะมีเส้นค่ะแล้วก็กรีดเอาเส้นแบบนี้ออกมันจะมีทั้งหมด3มุมนะคะพอเอาออกแบบนี้แล้วเราก็สามารถแกะได้ง่ายๆเลยค่ะนี่แกะเปลือกออกนะคะแต่ใช้มีดดีกว่าใช้มือเดี๋ยวเล็บดำนี่โอ้ยทุกคนอันนี้เนื้อสวยมากนี่แกะออกแบบง่ายเลยค่ะมันกินไม่ยากนะคะบางคนแบบว่าอุ้ยมันน่าจะแกะยากหรือเปล่ามันแกะไม่ยากค่ะถ้ารู้วิธีแกะเนาะอ
จิ้มของอร่อยของดีมีแค่ปีละครั้งถ้าเอาเส้นออกไม่หมดก็จะเป็นแบบนี้ค่ะลูกใหญ่ลูกสวยมากทุกคนเนื้อดีมากค่ะเวลากินของเปรี้ยวมักจะแบบว่าทำปากแจ๊บๆมันแซ่บเนื้อดีๆเลยค่ะไม่เกี่ยวนะคะว่าลูกโค้งๆแบบนี้จะแกะยากแกะไม่ยากค่ะให้แกะตามเส้นเลยค่ะแกะง่ายใครไม่ได้กินถือว่าพลาดมากนะทุกคนเพราะว่าเขามีแค่ปีละครั้งรีบสั่งกันเลยค่ะสั่งไปลองกินดูมันอร่อยจริงมันจะมันๆนะทุกคนมันๆเปรี้ยวๆอมหวานแล้วพอมากินกับพริกเกลือไอ้ว่ามันอร่อยดีมากอร่อยถ้ามันมีเนื้อสีน้ำตาลแบบนี้มันจะเริ่มหวานแล้วนะคะทุกคนไอชอบกินน้ำมะขามหวานเวลามันสุกก็อร่อยภาษาอีสานมันแบบว่าเขาเอามาบ่ายข้าวนะทุกคนเอามาบ่ายเข่านะมากินกับข้าวเหนียวมะขามสุกอืม
แซ่บแห้งขึ้นชื่อเรื่องมะขามต้องยกให้มะขามเพชรบูรณ์ค่ะคือดินเขาดีเนาะทุกคนปลูกมะขามแล้วลูกใหญ่ลูกสวยแล้วเนื้อดีไอ้เชื่อว่าหลายคนยังไม่เคยกินนะต้องลองนะแบบยั่วอันนี้อ่ะยกนิ้วเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้ชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนค่ะที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากไอนะคะสำหรับคลิปนี้ไอก็ขอฝากไว้ด้วยค่ะมะขามหมูจากไร่นพกิจนะคะบอกได้เลยว่าอร่อยจริงค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ไอขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะไปละค่ะบ๊ายบาย